H นี่คุณพ่อคุณแม่จำได้แล้วนะคะขออนุญาตตัวต่อไปค่ะใกล้จะปลายทางแล้วนะคะภาษาอังกฤษเราวันนี้เราตั้งใจเรียนทั้งหมด26คำค่ะตัว I ค่ะคุณพ่อขาตัว I พิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กเราจะต้องให้เขียนยังไงเพื่อจะให้เข้าใจคุณพ่อคุณแม่นึกถึงตัว I คุณพ่อคุณแม่รู้อยู่แล้วว่าไฟนอกบ้านร้อนๆมาเนี่ยยังไงคุณพ่อคุณแม่ทุกหลังจะต้องมีเอาน้ำฟิตใส่ช่องแข็งไว้น้ำที่มันเป็นก้อนแล้วแข็งเขาเรียกว่าน้ำแข็งค่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไอซ์แปลว่าน้ำแข็ง ice. นะคะคือกราบเรียนนิดนึงค่ะว่าบ้านไหนที่ชอบแช่น้ำแข็งก้อนนะคะก็คือตัวขึ้นต้นด้วยคำว่าไอนะคะไอตัวเนี้ยที่แปลว่าน้ำแข็งนะคะแล้วก็ส่วนไอตัวที่สองที่เขานิยมใช้กันในชีวิตประจำวันนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็คือน้ำหมึกคอมเราอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่มันมีสีดำสีชมพูสีเหลืองที่ลูกๆใช้อยู่ข้างๆคอมนะคะคุณพ่อคุณแม่เขาเรียกว่าอิงน้ำหมึกนะคะน้ำหมึกที่เราใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะอันนี้ก็คือขึ้นต้นด้วยตัว I นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเข้าใจว่าอ๋ออันนี้มันขึ้นต้นด้วยตัว I นะ เห็นทางนายกเล่าให้ฟังว่าตัว I ตัวนี้มันเป็นตัวอิงน้ำหมึกคุณพ่อคุณแม่พอมองเห็นความลูกปุ๊บคุณพ่อก็จะมองเห็นว่าอ๋อมันมีน้ำหมึกอยู่ในนั้นอ๋อตัว I มันขึ้นต้นด้วยตัว I เราก็เรียกมันอิงก็คือน้ำหมึกนะคะคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นทีนี้เรามาดูในเรื่องของสัตว์บ้างว่าตัว I เนี่ยมันขึ้นต้นด้วยอะไรบ้างแมลงนะคะแมลงต่างๆที่มันบินอยู่ในอากาศไม่ว่าจะเป็นแมลงปีกแมงทับอะไรก็แล้วแต่แมลงวันแมลงหมีอะไรก็แล้วแต่ที่พวกตระกูลแมลงทั้งหลายแหละอันนี้ก็ขึ้นต้นด้วยคำว่าไอเหมือนกันค่ะอันนี้เราเรียกว่า insect 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 นะคะตัวนี้เขาเรียกว่าแมลงเป็นตัวเขาเรียกว่าตระกูลแมลงก็แล้วกันค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่จำแค่ว่าอ๋อมันขึ้นต้นด้วยตัวไอยังไงมันก็ไอตระกูลแมลง insectเขาเรียกว่าแมลงและอีกตัวหนึ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่ขออนุญาตบ้านคุณแม่อยู่คุณพ่อคุณแม่อยู่ทางภาคใต้เชื่อว่าท่านจะต้องมีบ้านเป็นเมืองเป็นเกาะส่วนตัวของท่านบางท่านก็อาจจะอยู่ที่เกาะนะคะอย่างที่ตรังบ้านเรานะคะตรังเนี่ยเกาะที่สวยงามที่สุดต้องเรียนถามท่านประธานลืมชื่อเกาะอ๋อเกาะสุกรใช่นึกไม่ออกท่านขออนุญาตนะคะทางภาคใต้บ้านเราตรังเนี่ยที่สวยงามเขาจะเยอะมากแล้วเกาะที่นายกเคยได้ไปเยือนแล้วก็ได้ไปเห็นความสวยงามกับตาก็คือเกาะสุกรนะคะคำว่าเกาะเนี่ยมันจะก็ขึ้นต้นด้วยคำว่าไอนะคะไอซ์แลนด์นะคะเขาเรียกว่าไอซ์แลนด์มันก็จะขึ้นต้นในคำว่าตัว I IS ICE LAND ก็ LAND นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาจะเรียกว่าเกาะก็ขึ้นต้นในคำว่า I นะคะอันนี้คือต้องกราบเรียนว่าอ๋อคุณพ่อคุณแม่มีบ้านที่เกาะมีเกาะส่วนตัวอย่างที่ตรังก็จะเป็นเกาะสุกรแล้วเกาะนี้เขาธรรมชาติมากนะคะบอกได้เลยว่าเรื่องความเจริญเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยยังเข้าไม่ถึงเท่าไหร่นะแต่ว่าอีกไม่เกิน5ปีข้างหน้านี้เอาไม่อยู่แล้วค่ะเพราะว่าใครๆก็ไปเห็นความสวยงามที่นั่นมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเกาะที่ผู้คนทั่วโลกสนใจเพื่อที่จะมุ่งเข้าไปที่นั่นเยอะนะคะเพราะฉะนั้น